กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับในวงการเพลงลูกทุ่งสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังคุณโน้ตเชิญยิ้มครับหลังจากที่ถูกนักเลงคีย์บอร์ดว่ามาแซะนะฮะบอกว่าทำไมเอาตลกมาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงล่าสุดเจ้าตัวครับได้เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่รายการว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวเราว่าเรามีความสามารถในการเป็นกรรมการการตัดสินแล้วก็ไม่ได้สนว่าใครจะมองว่าทำไมเอาตลกมาเป็นกรรมการตัดสินเรื่องเพลงอันนี้ก็ห้ามความคิดใครเขาไม่ได้เพราะว่าทุกการตัดสินเนี่ยก็มองตามเนื้อผ้าตามความสามารถล้วนๆเลยอีกอย่างไม่ใช่คนตัดสินคนเดียวก็ยังมีกรรมการคนอื่นที่ร่วมตัดสินด้วยก็อยากจะให้มองถึงความเป็นจริงมากกว่าครับแต่คอมเมนเตอร์ตัวนี้มันมีมาตั้งแต่ต่างประเทศแล้วนะฮะเขาก็ทำกันหลังจากนั้นมันก็มีมาถามว่าเราจะยึดไอ้นี่เป็นมันอยู่ที่ผู้จ้างฮะอยู่ที่เจ้าของรายการนะเขามองว่าเราเหมาะไหมที่จะไปนั่งตรงนั้นอาจจะมีหลายกระแสว่าเหมาะมั่งไม่เหมาะมั่งใช่ไม่ใช่เอาตลกไปตัดสินอันนี้มันเราห้ามความคิดคนอื่นเขาไม่ได้แต่เราคิดอย่างเดียวว่าเจ้าของรายการเขาจะเอาใครไปทำทุกคนผมว่าเขาคิดแล้วนะว่าเหมาะไหมได้ไหมใช่ไหมหรือเปล่าแต่ว่าคุณจะมองว่าใช่ไม่ใช่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้ว่าตัวเราเก่งนะก็อยู่ที่คนเขาให้เงินเราอ่ะคือตำแหน่งอย่างผมไม่ใช่มีผมคนเดียวในประเทศไทยมีเยอะแยะแต่เขาเลือกผมก็ต้องขอบคุณและตัดสินก็ไม่ใช่โน้ตคนเดียวบางคนมีไปคอมเมนต์กันแน่กันแหน่นะมีครูสลาเป็นครูเพลงสุนารีเป็นนักร้องเออแล้วใครนะอีกคนหนึ่งที่เป็นตลกรู้สึกจะเป็นตลกลิเกด้วยทำเป็นแบบกันแน่กันแหน่ไงมันก็ลำเอียงตัดสินแต่พวกลิเกเข้ารอบบ้าไปแล้วตัดสินคนธรรมดาเข้ารอบไม่รู้กี่คนมันเป็นองค์รวมมันไม่ใช่ผมคนเดียว